จ๋าอย่างอนพี่เลยนะพี่สาบานได้เลยนะว่าทองพนาไม่ได้สำคัญตรงไหนมันตัวคนเดียวหน้าพ่อแม่ก็ไม่เคยเห็นแทนที่ให้มันจะตกระกำลำบากนะก็มาเลี้ยงไว้ที่บ้านเราคงไม่เปลืองข้าวสุกเท่าไหร่หรอกเพราะว่าบ้านเราก็เลี้ยงบ่าวไพร่ไว้หลายคนอยู่แล้วแล้วพี่ยศจะเลี้ยงแม่ทองไพรัมนั่นเป็นบ่าวหรือว่าเป็นอย่างอื่นล่ะคะถ้าเลี้ยงเอาไว้เป็นบ่าวน้องจะได้ไม่เก็บมาใส่ใจโถนึกว่าเรื่องอะไรนี่โบราณท่านว่านะมีมีดอยู่ในเรือนให้นับว่าพระมีข้าอยู่ในเรือนให้นับว่าเมียพี่ก็นับว่ามันเป็นแค่บ่าวคนหนึ่งเท่านั้นแหละน้องเคยเป็นนายผู้หญิงอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอำนาจสิทธิ์ขายทั้งหมดในบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่น้องคนเดียวเอามันมาเทียบกับน้องไม่ได้น้องไม่นึกเลยน้องนึกว่าพี่ยศจะรักน้องคนเดียวเราอยู่ด้วยกันมาถนอมน้ำใจกันทุกอย่างไม่เคยมีเรื่องบาดหมางน้องทำหน้าที่เมียไม่ดีตรงไหนบกพร่องอย่างไรพี่ยศถึงได้มีเมียที่สองตามมาอีกคนค่ะน้องจ๋าอย่าเพิ่งตีโพยตีพายเลยนะนี่น้องของพี่เป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเป็นนางแก้วเป็นเมียสุดประเสริฐถ้าพูดถึงเรื่องรักพี่ก็ไม่เคยรักใครนอกจากน้องคนเดียวมันก็อยู่ตามภาษามันไปพี่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็แค่สงสารน่ะสงสารพี่เอาสงสารแม่ทองไพรัมแล้วไม่สงสารน้องบ้างหรือคะทุกที่สุดของสตรีคือผัวมีเมียน้อยนะคะน้องคิดว่าพี่ยศไปเรียนมาจากเมืองฝรั่งมั้งคะจะไม่ถือธรรมเนียมอย่างคนรุ่นเจ้าคุณคนรุ่นเจ้าคุณพ่อของพวกเราถูกต้องเจ้าคุณพ่อที่มีเมียน้อยเจ้าคุณพ่อเขาก็มีมันสมควรแล้วหรือที่จะขุดเรื่องขึ้นมาประนามเนี่ยฮะบ้านที่เธออาศัยอยู่ในบ้านของคนหลายเมียแล้วทำไมแล้วประนามเป็นเรื่องของเจ้าคุณพ่อพี่เนี่ยเคยทำให้เธอเดือดร้อนสักครั้งหรือเปล่าไม่เจียมแม่ของพี่อัดที่เธอนับถือนั่นเองแม่ก็เมียน้อยทำไมไม่ได้เกลียดเขาบ้างล่ะฮะน้องจ๋านี่ร้อยชู้หรือจะสู้เนื้อเมียตนความสุขเล็กๆน้อยๆของพี่เนี่ยน้องจะไม่เมตตากรุณาปราณีพี่บ้างชูหรือ